วัสดีค่ะคลิปนี้จะพาชมเตรียมขูดสตอไว้แกงส้มนะคะไม่ได้แกงให้ดูเพราะว่าเร่งรีบพอดีเป็นวันพระแล้วก็ต้องรีบทำนะคะเรามาเตรียมสตอโดยการขูดนะคะขูดผิวของสตอเตรียมไว้แกงส้มกันนะคะขั้นแรกก็เอาฝักสตอนะคะมาเลาะเอาเส้นข้างออกนะคะเสร็จแล้วก็แบ่งเป็นชิ้นนะคะอาจจะใช้สตอสองตาหรือสตอตาเดียวก็ได้นะคะหรือทางใต้เราเรียกว่าเป็นตานะคะแต่ว่ามันเป็นเมล็ดนะคะก็เลือกที่จะใช้2เมล็ดนะคะแล้วก็ใช้มีดบางนะคะขูดอันนี้ใช้มีดแกะสลักมีดคว้านนะคะขูดที่ผิวของสตอก็จะเป็นยางนะคะส่วนมากแล้วเราจะกินเฉพาะเมล็ดข้างในนะคะแต่ถ้าจะกินเปลือกมันด้วยก็ต้องขูดเอาผิวออกนะคะที่เป็นยางแล้วก็ทำให้เหม็นเขียวด้วยนะคะการขูดแล้วก็ทำแบบนี้นะคะมันจะทำให้แกงส้มทำให้สตอนะคะอมน้ำแกงไว้ได้รสชาติดีกว่านะคะหากเราแกงใช้เฉพาะเมล็ดนะคะมันก็จะแค่เหมือนกับสตอลวกสตอต้มนะคะขูดสตอแบบนี้สามารถนำไปแกงเป็นแกงกะทิแกงคั่วนะคะแกงส้มแต่ถ้าหากว่าเป็นผัดเนี่ยก็จะใช้เฉพาะเมล็ดมันนะคะเสร็จแล้วค่ะรอไว้แกงส้มกับปลานะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ